วันนี้เราจะมาทำเป็นกาแฟปั่นกันนะคะคลิปวันนี้นะคะเราจะมาทำเป็นแบบแยกส่วนผสมกาแฟก็เข้มแล้วก็หวานมันด้วยคือมันเหมือนมันนุ่มๆอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเรากินช็อกโกแลตกาแฟแบบนั้นอะสวัสดีค่ะเนโอเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเนี่ยก็ยังอยู่กับเมนูกาแฟสดนะคะแก้ว22ออนค่ะวันนี้เราจะมาทำเป็นกาแฟปั่นกันนะคะก็จะมี4สูตรอะค่ะมีเอสเปรสโซ่มีคาปูชิโน่มีลาเต้มีมอคค่าปั่นนะคะทีนี้สำหรับเมนูปั่นแก้ว22ออนวันนี้เนี่ยคลิปวันนี้นะคะเราจะมาทำเป็นแบบแยกส่วนผสมคือแยกทั้งหมดเลยค่ะแยกนมข้นหวานแยกนมข้นจืดแยกนมสดแยกทุกอย่างเลยนะคะโกโก้ผสมก็ไม่มีนมผสมก็ไม่มีอย่างนั้นเลยค่ะสำหรับท่านที่แบบว่าไม่ได้ผสมอะไรเอาไว้เลยแบบนี้นะคะเพราะว่าก็มีคำถามถามเข้ามาค่ะว่าอยากได้แบบเนี้ยอยากได้แบบช่วยทำเป็นแบบไม่ต้องผสมอะไรเตรียมเอาไว้นะคะเพราะว่าแบบเราไม่ได้อยากผสมก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาตามดูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกาแฟที่เราใช้นะคะก็ยังเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% คั่วเข้มค่ะตัวเอสเปรสโซ่ตัวนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการความเข้มของกาแฟนะคะมาช่วยทำให้เครื่องดื่มเราเนี่ยมีความเข้มข้นว่างั้นนะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะส่วนผสมที่เราใช้วันนี้ก็มีกาแฟใช่ไหมคะเราจะมีนมข้นหวานนะคะก็ใครอยากใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้เนี่ยมาเทใส่ขวดเอาไว้แบบนี้นะคะมีนมข้นจืดที่มาเทแยกเอาไว้แบบนี้นะคะก็ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วนี่ก็จะมีนมสดรสจืดค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีผงปั่นนะคะที่ช่วยให้เครื่องดื่มเราเนื้อเนียนเนาะแต่ถ้าใครไม่มีไม่ต้องใช้นะสำหรับเอสเปรสโซ่นะคะแล้วก็ด้ามชงน้ำกาแฟนะคะเป็นด้ามชง2ทางแบบนี้แล้วก็บาสเก็ต2ช็อตนะคะเราก็จะดึงกาแฟกันมาค่ะกาแฟสำหรับแก้ว2ช็อตเนี่ยค่ะจริงๆปริมาณกาแฟก็จะอยู่กันประมาณ 16-20 กรัมเนาะค่ะก็ลองดูนะคะว่าแต่ละสูตรของแต่ละท่านนะคะใช้กาแฟกันกี่กรัมนะคะแล้วก็ชงไปเลยอ่ะนี่ก็กดเลยนะคะถ้าหากว่าเป็นเมนูปั่นนะคะเนี่ยอยากให้ช่วยกดแรงๆขึ้นอีกนิดนึงอยากให้น้ำกาแฟค่ะไหลช้าลงอีกนิดนึงนะคะกาแฟเราจะได้เข้มข้นเนาะน้ำกาแฟของเอสเปรสโซ่ค่ะเราจะใช้กันที่5ออนเดี๋ยวเนี่ยกด4ออนก่อนค่ะสายกาแฟมาสวยงามมากมายนะคะก็เดี๋ยวรอน้ำกาแฟก่อนเนาะตอนนี้นะคะได้กาแฟ5ออนมาเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะน้ำกาแฟ5ออนมาเรียบร้อยแล้วค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าด้วยกาแฟของเราเนี่ยไม่ได้คั่วไหม้นะคะไม่ได้แบบคั่วดำมากไหม้มากเพราะฉะนั้นอ่ะพอเราดึงมา5ออนก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบเบิร์นมากๆแบบนั้นนะคะเนี่ยว่าก็ได้เป็นกาแฟเข้มๆแหละสำหรับเอสเปรสโซ่เราก็จะมาใส่นมข้นหวานเลยค่ะก็สำหรับนมข้นหวานนะคะเราก็จะใช้แก้วอีกแก้วนึงนะคะเพราะว่าแก้วนี้เนี่ยอยากเก็บไว้สำหรับทำน้ำกาแฟอย่างเดียวนะคะจะได้แบบไม่ต้องล้างบ่อยเอาอย่างนั้นเนาะทีนี้ค่ะเราก็จะมาดูค่ะอัตราส่วนเวลาที่เราจะใส่นมข้นหวานข้นจืดเวลาที่เราจะปั่นแก้ว22ออนนะคะง่ายๆก็คือนมข้นจืด1ออนค่ะแล้วนมข้นหวาน2ออนอันนี้จะเป็นสูตรแบบเรียกว่าปกติเลยอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็ใส่นมข้นจืด1ออนก่อนนะคะอันนี้เป็นแบบหวานปกตินะหวานมันปกตินี่นะคะ1ออนใส่ลงไปแล้วก็นมข้นหวาน2ออนค่ะ2ออนก็นี่นะคะคือความที่แบบว่าจริงๆเป็นคนไม่ค่อยชอบความแบบต้องคอยกวดกวาดนะคะเนี่ยแต่ว่าทำคลิปให้ค่ะทำให้นะเพราะว่ามีหลายท่านมีท่านที่ขอเข้ามาอันนี้1ออนนะคะโกยเข้าไปโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็เอากาแฟที่เราได้ค่ะมาเทใส่เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเทใส่โถปั่นเลยค่ะผงปั่นนะคะ1ช้อนค่ะเนี่ยใช้ผงปั่นของดาวินชีนะคะ1ช้อนก็นี่นะคะใส่ไปเลยไม่มีก็ไม่ต้องใส่เนาะมีก็ใส่ไปค่ะเครื่องดื่มเราจะได้พรีเมียมขึ้นเรียกว่าลูกค้าดูดหมดแก้วรสชาติเดิมเลยแล้วเราก็ใส่น้ำแข็ง1แก้วนะคะแล้วเราก็ปั่นเลยค่ะ
สำหรับเครื่องปั่น iMix ตัวนี้นะคะเนจะใช้โปรแกรมปั่นที่25วินาทีพอค่ะเพราะว่าเป็นแบบมิลเชคนะคะก็คือเมนูกาแฟเมนูชาเมนูนมปั่นพวกนี้ใช้25วินาทีเองอ่ะแล้วเราก็กดปั่นได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะก็เทได้เลยเห็นไหมคะเนียนกริบตอนนี้เน่มีเทคนิคนะคะเราเอาถ้วยตวงของเราเนี่ยแหละค่ะเอามาตัดตูดนะคะเวลาที่เราต้องการจะแบบว่าลองอะไรก็แล้วแต่ค่ะเห็นไหมง่ายเลยเห็นไหมคะสะดวกเลยนี่เรียบร้อยเอสเปรสโซ่ปั่นค่ะเมนูต่อไปคาปูชิโน่ปั่นนะคะกาแฟ2ช็อตเหมือนเดิมคาปูชิโน่เนี่ยจะดึงน้ำกาแฟ4ออนค่ะกดเลยนะคะโอเคน้ำกาแฟออกมาสวยงามอย่างที่เราชอบเราก็มาเตรียมส่วนผสมเลยค่ะสำหรับคาปูชิโน่นะคะเหมือนเดิมค่ะความหวานเท่าเดิมนะอันนี้คือหวานปกตินมข้นหวาน2ออนค่ะใส่เลยกวาดลงไปต้องกวาดนะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันติดแก้วเยอะนะคะนี่เมื่อกี้1ออนนะคะอีก1ออนระหว่างเครื่องสกัดน้ำกาแฟเราก็เตรียมส่วนผสมเอาไว้เลยนะคะตามด้วยนมข้นจืด1ออนค่ะนี่นะคะ1ออนใส่ไปเลยเสร็จแล้วค่ะความคาปูชิโน่เราก็จะต้องมีความแบบเพิ่มความมันกลมกล่อมให้เขานะคะเนี่ยก็เลยจะใส่เป็นนมข้นจืดค่ะเพิ่มลงมาอีก1ออนเขาจะได้มันหน่อยนี่นะคะ1ออนแล้วเราก็รอกาแฟได้เลยค่ะน้ำกาแฟ4ออนนะคะมาแล้วค่ะเทเลยแล้วเราก็เทใส่โถปั่นเลยจ้าง่ายเลยผงปั่น1ช้อนจะได้นัวนัวแล้วก็ไม่แยกชั้นน้ำแข็ง1แก้วนี่นะคะเทเลยแล้วเราก็กดปั่น25วินาทีเห็นไหมคะว่าก็จะปั่นง่ายๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเราก็เทเลยอันนี้กาแฟที่เหลือนะคะถ้าสมมติว่าเราจะเทหมดเลยแล้วก็ปิดฝานะคะหรือเราก็ปิดฝาแล้วเราก็เทลงไปเหมือนเอสเปรสโซ่แต่ว่าสำหรับบางท่านนะคะเน่เห็นว่าบางร้านเนี่ยจะชอบความแบบอยากเสิร์ฟคาปูชิโน่ให้มีความมีฟองนมด้วยแบบนั้นก็เราก็เอาฟองนมที่เราทำเอาไว้อะค่ะเอามาโปะหน้าได้เลยเดี๋ยวเน่โปะหน้าให้ดูเลยละกันสมมติว่าถ้าเรามีฟองนมนะคะเราอยากจะแบบเป็นคาปูชิโน่ปั่นที่มีแบบฉันอยากจะมีฟองนมด้วยเราก็โปะไปค่ะไม่มีปัญหานี่โปะไปเลยแล้วก็โรยผงโกโก้แต่ว่าถ้าเราไม่โปะฟองนมก็คือเมื่อกี้เนี้ยเทหมดแก้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคาปูชิโน่ปั่นเรียบร้อยแล้วเมนูต่อไปนะคะลาเต้ปั่นกันบ้างละค่ะก็กาแฟ2ช็อตเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะดึงน้ำกาแฟ3ออนค่ะทำกันสามออนดูสายกาแฟโอเคเลิศมาค่ะพอเราดูสายกาแฟเรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะทุกแก้วต้องดูให้ดีนะไม่ใช่เร็วไปช้าไปไม่อร่อยนะคะก็หวานปกติเหมือนเดิมค่ะนมข้นจืดที่1ออนนะคะหวานก่อนจืดก่อนได้หมดนะนมข้นจืด1ออนเอาใส่ไปนี่นะคะแล้วก็นมข้นหวาน2ออนอันนี้หวานปกติ1ออนนะคะโกยอีก1ออนนะคะโกย
นะ FC อยากได้อะไรจัดให้อย่างนั้นเลยนะคะถามว่าปกติทำแบบนี้ไหมไม่นะคะใช้นมผสมนมสดนะคะเราจะใส่2ออนซ์ค่ะลาเต้เราต้องการความนุ่มเนาะต้องนุ่มกว่าคาปูค่ะเราก็ใส่ไป2ออนซ์นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็รอน้ำกาแฟได้เลยค่ะน้ำกาแฟ3ออนซ์นะคะมาเรียบร้อยเทใส่เลยค่ะแล้วเราก็คนเลยจ้าเสร็จแล้วก็เทใส่โถปั่นได้เลยนะคะตามด้วยผงปั่น1ช้อนน้ำแข็ง1แก้วแล้วก็จัดการปั่นเลยเรียบร้อยค่ะอ่ะเทเลยค่ะลาเต้ปั่นเหลือใช่ไหมไม่ต้องห่วงค่ะปิดฝาก่อนเลยนะตอนนี้เรามีอาวุธพิเศษแล้วเห็นไหมเนี่ยคิดค้นมาเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะเรามีอาวุธของเราเรียบร้อยนะคะไม่มีการเลอะเทอะจ้ะนะง่ายๆเอากล้วยมาตัดจุกเท่านั้นเองคิดได้อ่ะโอเคลาเต้ปั่นนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเป็นมอคค่าปั่นกันบ้างเนาะอ่ะทำกาแฟค่ะมอคค่าปั่นเนี่ยจะใช้น้ำกาแฟ4ออนซ์นะคะกดเลย4ออนซ์พอเราได้กาแฟ4ออนซ์เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาทำส่วนผสมกันเลยนะคะสำหรับมอคค่าปั่นนะคะก็ความหวานเท่าเดิมค่ะอย่างที่บอกนะคะไม่มีโกโก้ผสมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาเป็นแบบโกโก้ผงโกโก้แบบนั้นเลยค่ะใส่นมข้นจืดก่อนเลยนะคะที่1ออนซ์ค่ะใส่รองมาเลยนี่นะคะ1ออนซ์แล้วก็นมข้นหวานค่ะ2ออนนะคะพอมาใส่ขวดบีบก็แบบสะดวกเนาะตอนคลิป16ออนนั้นแบบว่าใส่เทจากกระป๋องยากมากใส่ขวดบีบดีกว่าด้วยความที่แบบตอนคลิป16ออนอยากทำให้มีความรู้สึกว่าแบบเห็นว่าเราเทมาจากนมข้นหวานกระป๋องจริงๆนะคะตอนนั้นก็เลยแบบว่าไม่ได้เทใส่ขวดบีบเนาะโหเทยากมากอ่ะทีนี้ก็สบายแล้วโอเคค่ะทีนี้นะคะพอมาเป็นมอคค่าปั่นเดี๋ยวเราจะต้องมีผงโกโก้นะคะผงโกโก้ก็คือเนี่ยก็จะใช้เป็นผงโกโก้ของออเรนทอลเรานี่แหละนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรารอผสมในกาแฟดีกว่าจะได้ละลายดีๆเนาะรอก่อนเลยอ่ะน้ำกาแฟ4ออนซ์ของเราได้มาแล้วนะคะเนี่ยก็จะผงโกโก้ค่ะเอามาเทใส่นะคะ1ช้อนพูเล็กน้อยประมาณสัก10กรัมเนี่ยค่ะใส่ไปเลยเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็เทใส่โถปั่นได้เลยจ้าแล้วก็ผงปั่นนะคะ1ช้อนนี่นะคะ1ช้อนนี่ใช้ของดาวินชีนะก็ใช้ของยี่ห้ออะไรก็ใช้กันเอาเลยค่ะอ่ะแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งค่ะ1แก้วนี่นะคะเทเลยแล้วเราก็ปั่นเลย25วินาทีกดเลยเรียบร้อยค่ะสีน่ากินเนาะมีความสีโกโก้สีช็อกโกแลตเราต้องใช้ตัวช่วยไหมไม่ต้องใช้อันนี้โอเคโรยผงโกโก้นิดนึงก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบซอสช็อกโกแลตก็ได้นะคะมีความแบบมอคค่าหน่อยเรียบร้อยค่ะสำหรับมอคค่าปั่นค่ะเห็นไหมคะก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะน่าจะพอเข้าใจง่ายเนาะสำหรับเมนูเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ลาเต้แล้วก็มอคค่าปั่น22ออนซ์ค่ะที่เป็นแบบแยกทุกส่วนผสมเลยนะคะกาแฟนมข้นหวานนมข้นจืดโกโก้ทุกอย่างเลยนมสดอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละเมนูเป็นยังไงบ้างมาชิมกันเดี๋ยวเอสเปรสโซ่ก่อนเลยเนาะเอสเปรสโซ่ปั่นคือแก้วมันใหญ่มากเลยนะ22ออนซ์เนี่ย
จะบอกว่าเข้มข้นหวานมันคนชอบหวานนี่ชอบแน่นอนค่ะคือกาแฟก็เข้มแล้วก็หวานมันด้วยแน่นอนเลยสำหรับคนชอบแบบคนชอบเอสเปรสโซ่ก็ว่าทำไมเขาชอบเนาะจะเข้มหวานมันอย่างนี้เลยค่ะนี่คาปูชิโน่นะคะจะต้องกลมกล่อมหน่อยเข้มของกาแฟลดลงนิดนึงนะคะแล้วก็ความหวานความมันยังอยู่ค่ะกลมกล่อมว่างั้นมาลาเต้บ้างนะคะลาเต้ลาเต้อร่อยอ่ะคือเขาอร่อยแบบคือมันเหมือนมันนุ่มๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังมีความเข้มของกาแฟอยู่นะคะกาแฟไม่หายไปนะแล้วก็ได้เป็นแบบกาแฟนุ่มๆเหมือนแบบประมาณนมกาแฟที่เข้มๆอะค่ะแล้วก็มาปั่นหวานมันอย่างนั้นเลย อย่าลืมนะถ้าอยากจะเสิร์ฟแบบว่าหวานน้อยต้องลดนมข้นหวานลงแล้วเพิ่มนมข้นจืดแทนอันนี้เน้นย้ำหลายคำในคลิปเลยนะคะเพราะว่าอยากจะให้เข้าใจว่าแบบรสเราต้องอร่อยด้วยแบบนั้นเนาะค่ะมอคค่าดีมากชอบมากคือมอคค่าเขาก็จะแบบมีความแบบไม่เหมือนเรากินช็อกโกแลตกาแฟแบบนั้นอะกาแฟช็อกโกแลตอะไรเงี้ยค่ะอร่อยอร่อยโอเคค่ะได้มาแชร์ให้นะคะสำหรับร้านที่ขายแก้ว22ออนค่ะเอาแบบแยกทุกอย่างเลยนะคะถ้าไงดูแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่าอยากจะให้มาแชร์คลิปแบบไหนอีกก็บอกมาเลยค่ะเดี๋ยวได้หาความรู้ดีๆแล้วก็หาเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกับ4เมนูกาแฟสดนะคะที่เราจะต้องใส่นมข้นหวานข้นจืดค่ะเน่มาแยกส่วนผสมให้แล้วนะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ